ึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นำผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างกรมประชาสัมพันธ์ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์9รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผู้บริหารกรมก็ได้เปิดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่สืบสานรวมใจใส่ผ้าไทยหิ้วปิ่นโตร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ถึงเขต8โดยกิจกรรมนี้ค่ะจัดทำผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์นะคะซึ่งเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มีปิ่นโตเถายักษ์ค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของสำนักงานประชาสัมพันธ์ทั้ง8เขตและกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลางแสดงถึงความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้อวยพรปีใหม่แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเน้นย้ำถึงภารกิจหลักของกรมนะคะนอกจากเรื่องของการประชาสัมพันธ์การนำเสนอนโยบายภาครัฐสู่ภาคประชาชนแล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในปี2563ที่เน้นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็หันมาใช้ถุงผ้าและปิ่นโตรวมถึงการสวมใส่ผ้าไทยด้วยค่ะ